สวัสดีครับน้องๆ Make a Wish วันนี้นะครับพี่ฟานพาน้องๆมาอยู่ที่หน้าบ้านทรงไทยหลังนี้นะครับน้องๆอย่าคิดว่าพี่ฟานพามาเที่ยวดูบ้านทรงไทยนะครับจริงๆแล้ววันนี้พี่ฟานทำตามสัญญาที่เคยให้ไว้ครับผมว่าวันนี้พี่ฟานจะพาน้องๆมารู้จักกับหุ่นอีกประเภทหนึ่งนั่นก็คืออะไรเอ่ยหุ่นกระบอกค่ะน้องบุญเคยรู้จักหุ่นกระบอกไหมครับเคยรู้จักแล้วน้องบุญเคยดูหรือว่าเคยเห็นเขาเชิดหรือเปล่าเคยเห็นเขาเชิดแล้วก็เคยไปเชิดเองด้วยจริงหรือเปล่าเมื่อไหร่แล้วครับเมื่อ1ปีที่แล้วค่ะ1ปีที่แล้วแล้วยากหรือเปล่าครับน้องบุญก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่น่าไม่ยากนะเราคิดว่าการที่เรามาเรียนในวันนี้น้องบุญจะทำได้หรือเปล่าทำได้ค่ะทำได้ชัวร์นะชัวร์ค่ะงั้นพร้อมที่จะเรียนหรือยังครับพร้อมแล้วค่ะถ้างั้นไปเรียนข้างในเลยดีกว่ามั้ยไปเลยนะครับน้องๆตามมาเลยครับน้องๆครับและตอนนี้พี่ฟานก็อยู่กับพี่หนึ่งนะครับเจ้าของบ้านทรงไทยสวยๆหลังนี้นะครับและก็เป็นผู้สอนการเชิดหุ่นให้กับเราในวันนี้นั่นเองครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่หนึ่งครับทั้งในบ้านทั้งหมดเนี่ยนะครับพี่หนึ่งทำหุ่นกระบอกพวกนี้มาเองเลยหรือเปล่าครับฉะนั้นหุ่นที่เห็นที่นี่ทุกตัวเนี่ยเกิดจากการพัฒนาของพี่หนึ่งทั้งหมดเลยแล้วการเชิดหุ่นกระบอกนี่ยากหรือเปล่าการที่เราจะต้องโชว์หุ่นกระบอกออกไปเนี่ยคุณต้องมีความมั่นใจซะก่อนว่าหุ่นเชิดแล้วมันสวยมันมีชีวิตมันเสมือนคนได้มากที่สุดพี่ใช้เวลา1ปีนะในการที่จะแค่ทำท่าเดินหรือท่ากล่อมเนี่ยน้องบุญจะใช้เวลา10วันมั้ง10วันเก่งกว่า1เก่งกว่า1งั้นพร้อมเรียนหรือยังพร้อมค่ะพร้อมแล้วงั้นถ้าน้องบุญพร้อมแล้วพี่ฟันก็พร้อมแล้วครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปทดลองเรียนกันจริงๆเนี่ยนะครับพี่ฟันว่าเราไปดูมืออาชีพเขาเชิดหุ่นกระบอกกันก่อนดีกว่าครับเอกลักษณ์ของหุ่นกระบอกไทยก็คือการที่ผู้เชิดจะต้องรำไปพร้อมกับตัวหุ่นรวมถึงความอ่อนช้อยความประณีตสวยงามของตัวหุ่นชุดและเสื้อผ้าครับที่เราเรียกว่าหุ่นกระบอกก็เพราะว่าในสมัยก่อนลำตัวของหุ่นจะทำจากกระบอกไม้ไผ่นอกจากนี้ก็จะมีแขนและมือและที่ทำให้หุ่นดูสวยงามก็คือหัวและเสื้อผ้าของหุ่นนั่นเองถ้าพร้อมแล้วก็มาเรียนกันเลยครับที่มือซ้ายจับที่กระบอกไม้ไผ่มือขวานะครับทำเป็นเขาเรียกว่าเครื่องหมายสุดหล่อสุดสวยนี่แหละฮะเกี่ยวไปที่ไม้ตะเกียบสองข้างนิ้วชี้อยู่ระหว่างแกนไม้สองอันโดยที่นิ้วโป้งจับไอ้แขนด้านขวานะครับไอ้นิ้วกลางหรือนิ้วชี้เนี่ยจับแขนด้านซ้ายนะฮะลังเอาไว้ให้มันเป็นตัว V เวลาเชิดท่าพื้นฐานที่บอกท่าเดิน1ปีนี่นะครับแขนอยู่เฉยๆนะครับไม่ต้องกระดิกกระเดี้ยวมันอยู่นิ่งๆนะครับแล้วเราก็เอียงตัวตรงกระบอกไม้ไผ่ให้เป็นเลข8แอโรบิกแนวนอนโดยที่นะครับหัวตรงเนี้ยนะครับไม่ต้องเอ็นไปเอ็นมานะครับเอาแค่ตรงลำตัวแหมเชิดท่าพื้นฐานยังไม่ค่อยจะคล่องแต่น้องบุญขอข้ามไปเรียนการจีบมือเลยก็มันง่ายและสนุกกว่าใช่ไหมล่ะครับน้องบุญคะแน่พอจีบได้แล้วก็ทำไม่หยุดเลยนะครับผมหลังจากที่เราลองเชิดหุ่นกันมาแล้วนะครับซึ่งก็ยากพอสมควรเลยนะครับตอนนี้เราจะมาลองทำหุ่นกระบอกกันเป็นแต่ว่าเป็นหุ่นกระบอกจิ๋วแต่สิ่งที่บอกว่ามันจะสวยหรือไม่สวยนี่แหละอยู่ที่หัวหุ่นนะครับนี่แหละวันนี้เราจะมาระบายหน้าหุ่นกันลองดูไหมครับลองเลยน้องบุญจับผู้การได้ก็จิ้มสีแล้วก็ตั้งใจระบายทันทีเลยครับแหมตั้งใจขนาดนี้ผลงานจะออกมาสวยขนาดไหนนะโอ้โหฝีมือพี่หนึ่งเส้นคมเฉียบสวยงามมากเลยครับไหนลองมาเทียบผลงานกันหน่อยสิคือน้องบุญครับพี่ฟานว่าตาหุ่นมันดำเกินไปไหมตามันดำมากแต่น้องบุญก็ไม่ยอมแพ้ขอเริ่มทำใหม่ตั้งแต่แรกพยายามขนาดนี้ขอปรบมือให้เลยครับท่านเป็นไงครับน้องๆผลงานของเราออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะครับแต่ว่าของน้องบุญนะครับมีอะไรเอ่ยสองเวอร์ชันมีสองเวอร์ชันในนี้เวอร์ชันแรกนะครับระบายจนหน้าดำไปแล้วก็เลยต้องหัวใหม่มาใส่นะเป็นยังไงบ้างครับน้องบุญการเรียนในวันนี้ลองฝึกเชิดหุ่นกระบอกกับลองฝึกวาดเนี่ยอันไหนยากกว่ากันหุ่นกระบอกน่าจะยากกว่ามันต้องเชิดใช้มือหนึ่งจับแล้วก็ใช้อีกสองมือเชิดไปมามันก็ยากพี่หนึ่งครับแล้วเป็นไงบ้างวันนี้นักเรียนของพี่หนึ่งทั้งฟ้าแล้วก็น้องบุญต้องบอกว่าจริงๆแค่คิดว่าจะมาบ้านหุ่นกระบอกไทยเนี่ยถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแล้วเพราะว่าส่วนใหญ่เด็กๆไทยหรือว่าวัยรุ่นเนี่ยมักจะมองข้ามศิลปะไทยไปเพราะมองว่ามันเป็นศิลปะที่เชยล้าสมัยวันนี้ถือว่า
สอบผ่านนะฮะถึงแม้ว่าหน้าตาหุ่นจะเละๆไปมากแต่สังเกตได้ว่าสิ่งที่เราวาดลงไปเนี่ยมันมาจากตัวของเราจะสังเกตได้ว่าหุ่นแต่ละตัวก็จะหน้าตาคล้ายๆเราแหละและสำคัญเลยมันเป็นตัวเดียวในโลกที่ไม่มีใครเหมือนใช่ไหมตัวเดียวในโลกใช่ไหมเนี่ยแล้วนี่ตัวเดียวในโลกไหมใช่นะยังไงวันนี้นะครับฟานแล้วก็น้องบุญเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณพี่หนึ่งมากเลยนะครับที่เปิดโอกาสให้เราทั้งสองคนแล้วก็รวมถึงน้องๆทางบ้านด้วยนะครับได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับศิลปะไทยโดยเฉพาะหุ่นกระบอกอย่างนี้นะครับขอบคุณมากเลยครับน้องๆทางบ้านก็เหมือนกันนะครับถ้ามีความฝันที่อยากจะทำอยากจะเรียนอะไรนะครับสามารถเขียนเข้ามาหาพี่ฟานได้ที่รายการเป็นเด็กนะครับแล้วส่งเข้ามาที่ตู้ปน25อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์50000นะครับไม่แน่ความฝันของน้องๆอาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับเพื่อนๆอีกหลายคนก็ได้นะครับวันนี้เราทั้ง3คนแล้วก็คุณกระบอกทั้ง3ตัวไปก่อนแล้วครับบ๊ายบาย